เราไม่ใช่นักธุรกิจแต่เราเป็นนักสื่อสารและเราใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากพอลดีมันทำให้เรามีคุณธรรมมากพอที่จะไม่พยายามให้คนที่เราเขียนถึงพูดถึงเป็นในแบบที่เขาไม่ได้เป็นถ้าคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมีคำถามในใจว่าแบบสิ่งที่ฉันทำมันคืออะไรมันจะไปทางไหนดีแล้วรู้สึกว่าคุณอยากทำเพื่อคนอื่นแล้วไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละมันคือจุดที่คุณต้องมาสมัครพอลดีแล้วอ่ะมันมีคนที่ทำอยู่เหมือนคุณแล้วเขาพร้อมจะไปด้วยกันมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณค้นหาตัวเองเจอแล้วก็ระเบิดมันออกมากลายเป็นธุรกิจที่ทำให้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ทำให้สังคมสร้าง impact ได้ด้วย